ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์พระธรรมเจ้าขอนอบน้อมองค์พระอริยสงฆ์เจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่าประวัติพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์และเป็นที่รักแห่งทวยเทพก็คือหลวงปู่ชอบฐานสมุหลวงปู่ชอบท่านเป็นพระมหาเถระผู้สืบสกุลพระธุดงค์กรรมฐานหรือพระป่าและเป็นผู้สืบทอดรักษาธุดงค์วัดหรือธุดงค์13ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระประเภทเพชรน้ำหนึ่งเป็นโพธิธรรมศิษย์เอกอาวุโสสำคัญรูปหนึ่งของหลวงปู่เสากันตะศีละมหาเถระและหลวงปู่มั่นภูริทัตตะมหาเถระสองพระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานผู้บุกเบิกธุดงค์วัดในสมัยครั้งกึ่งพุทธกาลหลวงปู่ชอบท่านเป็นพระอรหันตสาวกผู้เลือดล้ำด้านธุดงควัดมีนิสัยรักและชื่นชอบในการเที่ยวธุดงลุกขมูลอยู่ตามป่าตามพุทธโอวาทเป็นนักรบธรรมกล้าหาญเด่นตายองค์สำคัญองค์หนึ่งจนพระพุทธเจ้าองค์อดีตและพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าเสด็จมาแสดงธรรมเทศนาโปรดอยู่เนืองๆรวมทั้งพระมหากัสสปะเถระเจ้าพระพากุลเถระเจ้าพระอรหันตสาวกองค์สำคัญสมัยครั้งพระพุทธกาลก็เมตตาเหาะมาปารภเยี่ยมให้กำลังใจและแสดงธรรมโปรดท่านเป็นผู้ทรงอภิญญาจนได้รับการยกย่องจากบรรดาพระอริยสงฆ์วงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์แห่งยุคและท่านเป็นที่เคารพรักของบรรดาเราช่วยเทพตลอดกายทิพย์ทั้งหลายหลวงปู่เทศลังสีได้ตั้งฉายาให้กับหลวงปู่ชอบว่าพระผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพท่านออกปากปารภว่าเทวดารักษาท่านชอบมากว่าไปแล้วเทวดาจะรักษาท่านชอบมากกว่าท่านพระอาจารย์มั่นเสียอีกนะสำหรับในด้านคุณธรรมท่านก็สูงส่งองค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้บันทึกยกย่องไว้ว่าท่านพระอาจารย์องค์นี้หลวงปู่ชอบควรเป็นทิฏฐานุคติได้เป็นอย่างดียากจะมีผู้ทำได้อย่างท่านภูมิจิตภูมิธรรมท่านน่าเคารพเลื่อมใสมากทางสมาธิก็เก่งรู้ได้ทั้งข้างนอกข้างในเกี่ยวกับพวกเปรตผีเทวดาพญานาคยากจะมีผู้รู้เห็นได้อย่างท่านทางปัญญาท่านก็ดีธุดงควัดนับว่าท่านเป็นผู้รักชอบมากและรักษาไว้ได้ดีตลอดมาท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงในบรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นด้วยกันสมัยท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ท่านได้รับความชมเชยว่ามีนิสัยในการสงเคราะห์เทวดาพูดเรื่องเทวดาเปรตผีพญานาครู้เรื่องกันเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบอยู่โดดเดี่ยวในป่าในเขาคนเดียวมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาจหารดีประคองความเพียรดีไม่ค่อยตื่นเต้นตามโลกสงสารที่นิยมนั้นๆ นี้กันอย่างง่ายดายถือป่าถ้ำเงื้อมผาเป็นที่อยู่เรื่อยมาตามทางดำเนินของครูบาอาจารย์ที่พากันดำเนินไม่เป็นคนนิสัยกับกอกประจบสอพอที่เข้านอกออกในวิ่งใต้เข้าเหนือใต้แต่ยึดเอาเอก
ประสานประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ชอบมีแต่ข้อไม่มีตัวจริงถ้าเป็นเงินก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินหลวงปู่ชอบเป็นผู้มีคุณธรรมน่าชมเชยและชมว่าเป็นผู้พูดน้อยแต่ต่อยมากไม่ค่อยมีการพูดพร่ำลมๆแรงๆซึ่งความจริงไม่ค่อยมีดังที่ควรจะเป็นแต่ท่านหลวงปู่ชอบท่านพูดจริงทำจริงเป็นนิสัยสมเป็นพระปฏิบัตินับแต่วันบวชมาจนถึงบัดนี้สำหรับอดิเรกลาภท่านไม่ค่อยมีมากแต่บรรดาพระและคณะศิษย์ท่านก็ทราบได้ดีถึงสาเหตุที่ท่านไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้มากเนื่องจากท่านชอบเที่ยวอยู่แต่ป่าแต่เขาเป็นนิสัยไม่ค่อยออกมาบ้านเมืองที่มีผู้คนมากและท่านอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นฐานที่ผู้คนจะพอทราบและเข้าถึงท่านได้ง่ายๆอีกประการหนึ่งท่านมีนิสัยไม่ชอบเกลื่อนกลุ่นวุ่นวายกับผู้คนและเครื่องไทยทานทั้งหลายยิ่งกว่าการสนใจในธรรมจึงทำให้มีนิสัยชอบในทางเป็นนักแสวงธรรมและอยู่ตามสถานที่ที่เห็นว่าการบำเพ็ญเพื่อธรรมที่ตนมุ่งหมายจะสะดวกท่านอาจารย์องค์นี้ปกติชอบเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ร้ายซึ่งน่าจะเคยมีอดีตศัตรูต่อกันกับสัตว์ทั้งหลายมาแต่อดีตอยู่มากมายจึงชอบเรียนในทางประสบภัยบ่อยๆที่สุดในชีวิตแห่งนักบวชของท่านแต่เมื่อสังเกตดูตามเหตุตามการต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่ารายใดมักจะมาเสริมกำลังทางจิตใจให้ท่านขึ้นข่าวที่เผชิญมิได้ทำให้เกิดความอาภัพอับเฉาเศร้าใจและเป็นอันตรายแก่ชีวิตพรหมจรรย์ของท่านแต่ประการใดยิ่งเผชิญบ่อยก็ยิ่งทำให้ท่านเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อศีลเชื่อธรรมและเชื่อสมณภาพทางจิตใจมากขึ้นกว่าปกติธรรมดาที่ไม่ประสบพบแต่สิ่งใดๆเสียเลยจึงทำให้สันนิษฐานหรือคิดค้นเดาไปตามความรู้สึกของวงนักปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันเพราะอำนาจแห่งเมตตาจิตอำนาจแห่งจิตของผู้ปฏิบัติและอำนาจแห่งธรรมอันเป็นธรรมที่เคยให้ความไว้วางใจและความร่มเย็นแก่โลกตลอดมาก็ได้จึงทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยและได้กำลังจิตกำลังใจทุกระยะที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นท่านอาจารย์องค์นี้ก็น่าจะอยู่ในข่ายแห่งความเป็นผู้มีเมตตาจิตแรงกล้าพอให้เกิดความสะดุดใจเพื่อลดความโหดร้ายทารุณของสัตว์ต่างๆลงได้จนกลายเป็นมิตรภาพอันสนิทสนมภายในแก่กันและกันได้มิฉะนั้นคงเป็นอันตรายแก่ชีวิตพรหมจรรย์ไปนานแล้วแม้ได้มาเป็นเจ้าของประวัติที่องค์ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้เลยสำหรับชาติภูมิถิ่นกำเนิดหลวงปู่ชอบฐานสมุท่านเกิดในครอบครัวชาวนาชนบทภาคอีสานของประเทศไทยซึ่งแผ่นดินไทยเป็นดินแดนสุวรรณภูมิเป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนาที่มีอริยะความเจริญรุ่งเรืองเพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเสาหลัก
มั่นคงขอให้ปกป้องคุ้มครองรักษาและทำนุบำรุงสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับหลายร้อยปีประเทศไทยถือเป็นปฏิรูปเทวะประเทศไทยถือเป็นปฏิรูปเทศวาสะหรือประเทศอันควรแผ่นดินที่มีความร่มเย็นเป็นสุขมีความอุดมสมบูรณ์เพราะอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งธรรมขององค์พระบรมมศาสดาและอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งพระบรมโพธิสมภารขององค์พระมหากษัตริย์ที่สำคัญในยุคกึ่งพุทธกาลที่หลวงปู่ชอบมาถือกำเนิดนั้นตามพุทธธรรมนายเป็นยุคที่ศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกหนดังนี้พระธรรมจะเริ่มเป็นรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีธรรมิกราชโพธิญาณบังเกิดขึ้นอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์ทั้งสองพระองค์สถิตณเบื้องต้นตะวันออกของมัชชิมประเทศจะเสด็จมาเสริมสร้างศาสนาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึง 5,000 พระวัตสาซึ่งหลวงปู่มั่นท่านว่าศาสนาเจริญมาตั้งแต่สมัยพระจอมเกล้าโดยก่อนเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทรงออกบวชฟื้นฟูและปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยและต่อมาหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นครูบาอาจารย์รู้จริงเห็นจริงท่านปฏิบัติตามพระธรรมวินัยร่วมกันบุกเบิกธุดงคขวัตได้ออกธุดงขนขวาจนบรรลุธรรมและวางข้อปฏิบัติไว้หลวงปู่ชอบท่านเป็นพระอรหันต์สำคัญอีกองค์หนึ่งที่อยู่ในยุคทองแห่งภาคปฏิบัติของวงกรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นครูบาอาจารย์สัปปายะและอยู่ในยุคสมัยที่ประเทศไทยยังมีป่าเขาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีสถานที่สัปปายะมากมายเหมาะกับการบำเพ็ญภาวนาของสมณะผู้เห็นภัยในวัฏสงสารดังนั้นจึงเหมาะสมและคู่ควรอย่างยิ่งกับการมาถือกำเนิดของบรรดาผู้มีอำนาจวาสนาบารมีธรรมจะได้ออกบวชประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ครบ 5,000 พระวัตสาหลวงปู่ชอบเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ2444ตรงกับวันพุธขึ้น5ค่ำเดือน3ปีฉลูซึ่งอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบ้านโคกมนตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านมีนามเดิมว่าบอกโยมบิดาชื่อนายใหม่โยมมารดาชื่อนางปลานามสกุลแก้วสุวรรณท่านมีพี่น้องทั้งหมด4คนเป็นชาย2คนหญิง2คนท่านเป็นพี่ชายคนโตหลวงปู่ชอบท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดชาตินี้จะเกิดเป็นชาติสุดท้ายของท่านท่านจึงเกิดในประเทศอันสมควรในครอบครัวของชาวนาฐานะยากจนแต่มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาสถานที่เกิดในกระท่อมหลังน้อยท่ามกลางหมู่บ้านเล็กๆอันเงียบสงบในชนบทอันแสนทุรกันดารแห่งห่างไกลความเจริญ
สีวิไลและเต็มไปด้วยธรรมชาติของผืนป่าอันวิเวกเงียบสงัดเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุปัจจัยสำคัญสนับสนุนให้ท่านได้ออกบวชตามที่ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระอรหันตสาวกและได้บำเพ็ญบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วไม่ต่ำกว่า 100,000 กัปทั้งเสมือนเป็นการหล่อหลอมชีวิตและจิตใจให้ท่านตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตและเติบใหญ่เมื่อออกบวชแล้วก็ได้ดำเนินชีวิตตามแบบฉบับของพระธุดงค์กรรมฐานออกเที่ยวธุดงค์เพื่อแสวงหาโมกขธรรมตามรอยพระบาทแห่งองค์พระบรมศาสดาและรอยครูบาอาจารย์ซึ่งการต่อมาเมื่อท่านออกบวชแล้วท่านก็ได้อยู่ตามป่าตามเขาตามเสนาสนะป่าในกุฏิกระท่อมหลังน้อยๆเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาจนได้บรรลุอริยธรรมขั้นสูงสุดและได้อยู่ด้วยวิหารธรรมจบจนเข้าสู่วัยชราภาพของท่านหลวงปู่ชอบเล่าว่าโยมแม่อุ้มท้องเราได้2 เดือนจึงย้ายมาอยู่บ้านโคกมนเราติดท้องแม่ปามาเกิดบ้านโคกมนแม่บอกเราเกิดตอนเช้าเวลาพระบิณฑบาตคนสมัยก่อนเขาไม่มีนาฬิกาดูเวลาตกฟากเอาเขาจึงเอาเวลาตามที่คุ้นเคยในกิจวัตรประจำวันเป็นเกณฑ์พอบวชมาแล้วเราจึงรู้ว่าตนเองเกิดเวลา7 โมงเช้าของวันพุธหมอตำแยทำคลอดให้เราคือยายเอาสายลกของเราไปฝังไว้ที่ริมฝั่งน้ำสวยข้างบ้านบ้านที่เราถือกำเนิดจะอยู่ติดกับสายน้ำสวยคนบ้านโคกมนเรียกที่นี่ว่าคุ้มหนองหมาดอนคุ้มนี้อยู่ห่างคุ้มนี้อยู่ทางเข้าหน้าวัดป่าโคกมนเรานี่แหละเด็กชายบ่อเกิดที่บ้านโคกมนซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทยังไม่เป็นที่รู้จักเปรียบประดุจพญาช้างเผือกที่เกิดกลางป่าไผ่ป่าทำให้ชื่อของป่านั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วสารทิศฉันใดหลวงปู่ชอบก็ทำให้ชื่อบ้านโคกมนเป็นที่รู้จักเป็นที่จารึกสะแวงบุญของบรรดาพุทธบริษัททั่วประเทศฉันนั้นท่านเล่าต่อไปว่าตอนเราเกิดโยมพ่อไม่ได้อยู่บ้านพ่อถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารร่วมปราบพวกกบฏผีบาปผีบุญที่อุบลราชธานีโยมแม่เราร้องไห้เสียใจมากแม่กลัวพ่อจะถูกเขาฆ่าตายกลัวจะตายกลัวจะเป็นไม้และกลัวเราจะเป็นลูกกำพร้าแต่น้อยคนสมัยก่อนเขาถือกันว่าใครออกจากบ้านไปแล้วเท่ากับว่าตายไปแล้วครึ่งตัวตอนเราเกิดจะมีโยมแม่กับยายและญาติพี่น้องช่วยกันเลี้ยงดูส่วนมากเราจะอยู่กับโยมแม่โยมแม่เล่าว่าปีที่เราเกิดอากาศหนาวมากผ้าห่มกันหนาวที่บ้านไม่ค่อยมีต้องอาศัยก่อไฟไล่หนาวทั้งวันทั้งคืนเราคัดจมูกหายใจลำบากจนร้องไห้ไม่หยุดโยมแม่ต้องเอาปากดูดขี้มูกออกจากจมูกให้กับเราเราร้องไห้เท่าไรโยมแม่ร้องไห้มากกว่าเราเป็นเท่าตัวบางคืนโยมแม่ต้องอุ้มเราเอาเรามา
แนบอกแม่ไว้เพื่อให้คลายหนาวมันหนาวมากเราร้องก็ร้องให้ทั้งคืนแม่ก็ร้องให้ทั้งคืนเวลาที่เราร้องให้ไม่หยุดแม่ก็จะพูดว่าลูกเอ้ยลูกเอ้ยหากแม้นว่ามันจะตายก็ขอให้แม่ได้ตายก่อนลูกนะอย่ามาด่วนเก็บอย่ามาด่วนตายไปก่อนแม่นะลูกเราได้เกิดเราเกิดได้5 เดือนโยมพ่อก็ปลดประจำการกลับมาบ้านอีก4 ปีต่อมาโยมแม่ก็ได้มีลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่ออีพาอีพากับเราเกิดอยู่บ้านโคกมนส่วนอีแดงกับบักศิลน้องสาวน้องชายเราเกิดอยู่บ้านหนองบัวบานตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีเพราะบ้านโคกมนมันแรงฝนฟ้าไม่ตก3-4 ปีโยมพ่อจึงชวนญาติพี่น้องย้ายมาอยู่บ้านหนองบัวบานด้วยกัน13 ครอบครัวสมัยนั้นไม่มีรถยนต์ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าเกวียนมีไว้ขนสัมภาระสิ่งของมีเด็กกับคนแก่เท่านั้นที่จะได้ขี่เกวียนตอนย้ายเราอายุ8 ปีทั้งเดินทั้งขี่เกวียนสลับกันอีพามันยังน้อยโยมแม่เอาผ้าขาวมามัดใส่หลังพากันร้อนแรมเดินทางบุกป่าฝ่าดงไปอย่างทุรักทุเลเหนื่อยไหนก็พักที่นั่นค่ำไหนก็นอนนั่นอาหารการกินก็อาศัยเก็บผักป่าล่าสัตว์น้ำท่าก็อาศัยกันตามห้วยหนองคลองบึงระหว่างทางถึงบ้านหนองบัวบานตอนเย็นเห็นพี่น้องพากันออกมาต้อนรับแล้วอุ่นใจมากเราเดินทางไกลพอสมควรเราเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตคิดในใจทำไมมันถึงช้าจังนอนป่าก็หลายคืนหนาวก็หนาวกลัวเสือกลัวผีตามภาษาเด็กน้อยก็ปานนั้นกลางคืนมันหนาวเราออกมานอนอยู่ข้างกองไฟฟังผู้ใหญ่คุยกันนอนฟังนิทานกับเขานอนฟังนิทานหลับคาตักพ่อไปอย่างนั้นแหละเด็กน้อยกับผู้หญิงพากันนอนในเกวียนเขากลัวเสือมันจะมากินมากัดพวกผู้ใหญ่ก่อไฟผัดกันเฝ้าวัวควายกันเสือมาเอาไปกินว่าจะถึงบ้านน้องบัวบานเราฟังนิทานจนจบหลายเรื่องตอนนั้นจำได้หลายเรื่องตอนนี้จำไม่ได้สักเรื่องแม่ครอบครัวของหลวงปู่ชอบจะอพยพย้ายมาอยู่บ้านหนองบัวบานแล้วก็ตามท่านก็ยังพอใจที่จะอยู่ที่จะไปมามาระหว่างบ้านหนองบัวบานกับบ้านโคกมนอยู่มิได้ขาดท่านถือว่าเป็นบ้านของท่านทั้ง2 แห่งด้วยมีญาติพี่น้องอยู่มากและต่อมาเมื่อท่านบวชเป็นพระธุดงค์กรรมฐานแล้วท่านได้ไปโปรดญาติพี่น้องให้เลือกนับถือผีหันมานับถือพระรัตนตรัยกันอย่างจริงจังครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาเล่าเรื่องประวัติของหลวงปู่ชอบท่านสำหรับคลิปต่อไปก็จะได้เล่าเรื่องหลวงปู่ชอบเช่นเดิมว่าชีวิตสมัยวัยเด็กท่านว่าเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้ก็ยาวมาพอสมควรก็ขอบุญบารมีพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์และเป็นที่รักแห่งทวยเทพคือหลวงปู่ชอบฐานสมุปกป้องรักษาคุ้มครองชาวพุทธชาวไทยให้สมจิตสมใจสมปรารถนาสำหรับผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนาหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณในที่นี้ด้วยและขออภัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์
หากผิดพลาดหากถูกใจอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าหลวงปู่ชอบฐานสมุงปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมจิตสมใจสมปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ